สู่ช่วงที่3ของรายการค่ะเงินงอกเงยเดี๋ยวนี้จะพาคุณผู้ชมมาติดตามการสร้างความมั่งคั่งด้วยการวางแผนทางการเงินกับทางหยวนต้าประเทศไทยไปติดตามรายละเอียดกันเลยค่ะการวางแผนการลงทุนนะครับก็คือการจัดสำรับของเงินลงทุนของเรานะครับเพื่อให้เหมาะกับเป้าหมายทางการเงินของเราทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวนะครับแต่ละคนเนี่ยความชอบนะครับในการรับความเสี่ยงแล้วก็ผลตอบแทนที่คาดหวังนี้ไม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยในเรื่องของการวางแผนการเงินจำเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้องมีผู้แนะนำการลงทุนนะครับซึ่งทางบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้าก็มีผู้แนะนำการลงทุนที่ให้คำแนะนำทางด้านการวางแผนการเงินเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วแต่ละคนเองเนี่ยก็มีการรับความเสี่ยงแล้วก็คาดหวังผลตอบแทนที่ไม่เท่ากันดังนั้นเนี่ยเราจะรู้ได้อย่างไรครับผู้แนะนำการลงทุนเนี่ยจะให้ท่านทำแบบสอบถามก่อนนะครับว่าเพื่อให้รู้จักตนเองมากขึ้นถึงตรงจุดนี้ว่าเรารับความเสี่ยงได้เท่าไหร่แล้วเหมาะกับการลงทุนประเภทไหนนะครับและอีกอย่างนึงก็คือแต่ละคนนะครับมีเป้าหมายทางการเงินไม่เหมือนกันครับระยะสั้นภายใน1ปีเราอาจจะต้องการใช้เงินเพื่อไปท่องเที่ยวนะครับหรือว่าเพื่อความบันเทิงส่วนตัวนะครับระยะกลางนะครับเราก็อาจจะออมเงินเพื่อไปซื้อบ้านหรือศึกษาต่อนะครับในขณะที่ระยะยาวอาจจะออมเงินเพื่อการเกษียณมีการลงทุนเพื่อการเกษียณเพื่อให้รักษาอำนาจซื้อและชนะตราเงินเฟ้อนะครับสิ่งเหล่านี้ครับเป็นเรื่องเป้าหมายทางการเงินที่เราจะต้องวางแผนร่วมกับผู้แนะนำการลงทุนพร้อมกับการจัดสรรการลงทุนให้กับให้เหมาะสมกับตัวลูกค้าเองครับผมที่หยวนต้าเองนะครับเรามีเครื่องมือที่จะช่วยการวางแผนการลงทุนให้กับลูกค้านะครับ1คือผู้แนะนำการลงทุนแน่นอนครับบุคลากรสำคัญที่สุดนะครับอันที่2เรามีบทวิเคราะห์ครับบทวิเคราะห์ทั้งหลักทรัพย์และบทวิเคราะห์กองทุนนะครับแล้วก็การให้คำแนะนำประกอบเพื่อให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ยอมรับได้ของลูกค้านะครับทีนี้ลูกค้าที่สนใจควรจะทำอย่างไรครับไม่ต้องเกรงใจครับโทรศัพท์ติดต่อที่บริษัทได้เลยนะครับ02-009-8000นี่คือเบอร์โทรศัพท์เบอร์กลางนะครับสามารถติดต่อได้เลยหรือสามารถมาที่สาขาของหยวนต้าก็ได้ทั้ง38สาขานะครับก็มาบอกเลยครับว่าเราสนใจจะลงทุนนะครับแล้วก็เรามีเป้าหมายในการเงินอย่างไรนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเป็นหน้าที่ของผู้แนะนำการลงทุนครับที่จะสอบถามข้อมูลของท่านเพิ่มเติมเพื่อที่จะให้บริการตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางการเงินของท่านครับผมจริงๆแล้วถ้าสมมติคนไม่มีประสบการณ์การลงทุนเลยนะครับวิธีการที่ง่ายที่สุดสำหรับการลงทุนเลยครับก็คือการลงทุนในกองทุนรวมนะครับโดยเฉพาะกองทุนรวมตลาดเงินเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องรู้จักนะครับเพราะเหตุผลที่ต้องรู้จักอันนี้เพราะว่าครับ11สิงหาคม2563นะครับสถาบันคุ้มครองเงินฝากครับจะลดวงเงินคุ้มครองเงินฝากของพวกเราแต่ละคนนะครับเหลือบัญชีละ1ล้านบาทเท่านั้นนั่นหมายถึงว่าหลังจากวันที่11สิงหาคม2563ต้นไปเนี่ยถ้าท่านมีธนาคารใดธนาคารหนึ่งล้มไปนะครับเราจะได้เงินคืนสูงสุดเพียงแค่1ล้านบาทเท่านั้นส่วนที่เหลือเนี่ยต้องไปรอชำระจากศาลนะครับเหมือนกับเจ้าหนี้ทั่วๆไปดังนั้นเนี่ยเราควรจะกระจายความเสี่ยงลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินซึ่งลงทุนขั้นต่ำเพียงแค่ปัจจุบัน100บาทหรือ500บาทก็ลงทุนได้แล้วแล้วก็ผลตอบแทนค่อนข้างสูงนะครับเมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์นะครับสามารถซื้อขายได้ทุกวันทำการนะครับเราก็จะได้รับผลตอบแทนเนี่ยประมาณ 1% โดยเฉลี่ยนะครับณปัจจุบันนี้ก็คือผลตอบแทนสูงกว่ามีสภาพคล่องที่ใกล้เคียงกันและมีการกระจายความเสี่ยงที่มากกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอายุสำคัญหรือไม่นะครับกับการลงทุนถ้าสมมติเราเป็นพ่อแม่เราอยากลงทุนให้บุตรอันนี้เราทำได้นะครับแต่ถ้าสมมติเรามีเงินของเราเองควรจะเริ่มลงทุนเมื่อไหร่คำตอบคือนะครับเมื่อเราเริ่มได้รับรายได้ก้อนแรกนั่นเลยนะครับเพราะว่าจริงๆตามหลักวางแผนการเงินที่ดีเนี่ยเราควรจะวางแผนการเงินแบ่งเงินเป็นส่วนๆครับเงินที่เราได้รับมาทั้งหมดเนี่ยครับอย่างน้อยๆนะครับ10-20% จะต้องวางแผนระยะยาวสำหรับการเกษียณแล้วนะครับแต่ในเบื้องต้นนะครับอีกส่วนนึงที่เราควรจะต้องเก็บไว้สัก 10% อีกเหมือนกันก็คือเก็บไว้เผื่อสำรองฉุกเฉินนะครับอย่างน้อย 3-6 เท่านะครับของค่าใช้จ่ายรายเดือนนะครับซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับมือใหม่ที่ไม่เคยลงทุนเลยนะครับอย่างน้อยๆเราต้องรู้แล้วว่าแต่ละเดือนเราใช้จ่ายเท่าไหร่เราต้องเริ่มเก็บเงินตรงส่วนนี้ก่อน 3-6 เท่าของค่าใช้จ่ายรายเดือนควรจะเก็บไว้ในกองทุนรวมตลาดเงินหรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อะไรก็ได้ที่สามารถถอนมาได้โดยสะดวกนะครับเพราะว่าเราไม่รู้จริงๆครับว่าจะเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินกับเราเมื่อไหร่อาจจะเกิดอุบัติเหตุนะครับหรือว่ามีโรคภัยไข้เจ็บหรือว่ามีบ้านต้องซ่อมอะไรอย่างเงี้ยนะครับตรงนี้จะช่วยลดความไม่สบายใจได้ในระยะสั้นได้ด้วยครับ
ัจจุบันนี้นะครับทางโยต้านะครับมีบริการที่เราคิดว่าเป็นจุดเด่นของทางบริษัทนะครับในการแนะนำการจัดพอร์ตการลงทุนให้กับลูกค้านะครับโดยเรามีบทวิเคราะห์ asset allocation นะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยทางหน่วยงานวิเคราะห์กองทุนรวมนี้ได้ทำขึ้นนะครับเมื่อเดือนมกราคมนะครับเมื่อต้นปีแนะนำการจัดพอร์ตการลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของลูกค้าแล้วก็ผลตอบแทนที่คาดหวังนะครับโดยแบ่งการออกแบบการลงทุนจัดพอร์ตเนี่ยเป็น3โมเดลนะครับมีทั้ง conservative นะครับอนุรักษ์นิยม moderate คือคนที่รับความเสี่ยงได้ปานกลางรวมทั้ง aggressive นะครับคนที่รับความเสี่ยงได้ค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งแต่ละโมเดลนะครับก็จะมีผลตอบแทนที่คาดหวังต่างๆกันไปซึ่งถ้าสนใจโมเดลอันไหนนะครับส่วนใหญ่การจัดพอร์ตการลงทุนนี้นะครับเราจะแนะนำให้กับลูกค้าว่าเป็นปีต่อปีไปเพราะฉะนั้นผลตอบแทนที่คาดหวังคือคาดว่า1ปีนับจากนี้ถ้าลงทุนตามรูปแบบแบบแผนโมเดลอันนี้เนี่ยโดยลงทุนในกองทุนรวมประเภทนี้และจัดสรรการลงทุนไปในสินทรัพย์ต่างๆกันอย่างนี้แล้วเนี่ยผลตอบแทนที่คาดหวังก็น่าจะเป็นไปตามแนวทางนี้นะครับแต่อย่างไรก็ดีครับปกติแล้วทุกๆ6เดือนนะครับเราสามารถที่จะปรับพอร์ตการลงทุนได้โดยการทบทวนพอร์ตครับว่า6เดือนที่ผ่านมานะครับเราลงทุนไปแล้วมีผลตอบแทนมีการเคลื่อนไหวขนาดไหนนะครับแล้วก็มีความเสี่ยงที่เรายอมรับได้หรือไม่คือมีการผันผวนของราคาขึ้นลงอยู่ในระดับที่เรายอมรับได้หรือเปล่านะครับและยังตรงตามเจตนารมณ์ของเราหรือไม่ซึ่งถ้าไม่ตรงนะครับเราสามารถปรับแผนได้ในอีก6เดือนหลังนะครับคุณผู้ชมคะนั่นก็เป็นคำแนะนำง่ายๆนะคะจากทางหยวนต้าค่ะอยากให้เงินงอกเงยต้องให้ความสำคัญกับการวางแผนทางการเงินแต่ว่าถ้าอยากจะให้การลงทุนเป็นเรื่องง่ายก็ติดตามรายการเปิดจอรอเทรดได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์แล้วก็อย่าลืมนะคะสแกน QR code เป็นเพื่อนกับ Money Chat ค่ะทั้งทาง LINE แล้วก็ Facebook Money Chat Thailand รวมไปถึง YouTube ด้วยนะคะส่วนวันนี้ค่ะเวลาของรายการเปิดจอรอเทรดลงทุนง่ายๆแค่ปลายนิ้วนะคะก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นหากคุณผู้ชมอยากติดตามรายการของเรานอกเหนือจากการติดตามผ่านทีวีแล้วนะคะก็สามารถเข้าไปติดตามสดได้นะคะผ่านทาง www.newtv.co.th/live นั่นเองค่ะติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมเรื่องของการลงทุนเปิดโลกของการลงทุนให้ง่ายสบายแล้วก็เข้าใจได้กับเราเปิดจอรอเทรดลงทุนง่ายๆแค่ปลายนิ้ววันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะแพรวศรีนาสวดภูลพร้อมด้วยทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาติดตามรายการได้ใหม่เวลาเดิมวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ